มาต่อกันเลยละกันนะคะเมื่อช่วงที่แล้วเนี่ยนะคะเราพูดถึงตลาดของคุณแม่ที่คุณแม่เนี่ยใส่ใจเรื่องของสุขภาพมากขึ้นแล้วก็สนใจเรื่องของสินค้าออร์แกนิกใช่ไหมนี่ตลาดสุขภาพยังไงก็มาแรงอยู่แล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะปัจจุบันเนี่ยคนอย่างพี่พรพัฒน์เองชอบใช้น้ำผึ้งใช้ทดแทนความหวานจากน้ำตาลใช่ไหมใช่เอาไปผสมอะไรบ้างคะกาแฟแล้วก็จะทานอะไรก็แล้วแต่ที่จะให้มันหวานเนี่ยก็จะน้ำผึ้งค่ะแล้วตอนนี้ผู้ประกอบการก็ขายดีมากๆวันนี้ก็เลยจะพาไปดูผู้ประกอบการรายหนึ่งที่เขาทำกิจการนี้มานานแล้วแล้วสร้างรายได้เนี่ยนะคะโอ้โห2ถึง300ล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวเพราะว่ามีการส่งขายในต่างประเทศด้วยและที่สำคัญธุรกิจเขาเนี่ยนะคะได้รับการสนับสนุนจากบสย.ด้วยค่ะเอาไปชมกันค่ะจากผึ้งงานตัวเล็กๆที่ช่วยกันหาน้ำหวานกลายเป็นน้ำผึ้งที่เต็มไปด้วยคุณค่าจากธรรมชาติโดยเริ่มเลี้ยงผึ้งในยุคแรกเพียง4ลังในสมัยรุ่นพ่อเมื่อเกือบ40ปีที่แล้วจนเป็นฟาร์มเลี้ยงผึ้งที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของไทยและกลายเป็นบริษัทเชียงใหม่ Healthy Product จำกัดในอำเภอสารภีที่เชียงใหม่ซึ่งจำหน่ายน้ำผึ้งและผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งที่ครบวงจรในทุกวันนี้คุณยุทธพงศ์ทายาทรุ่นที่2ซึ่งสืบทอดกิจการจากรุ่นพ่อเล่าว่าสินค้าหลักคือน้ำผึ้งบรรจุถังขนาดใหญ่ที่ส่งให้กับลูกค้าในอุตสาหกรรมอาหารและขนมทั้งในและต่างประเทศเมื่อฟาร์มผึ้งมีมากขึ้นและน้ำผึ้งได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆจากผึ้งเมื่อ10กว่าปีก่อนเริ่มจากน้ำผึ้งบรรจุขวดมีทั้งน้ำผึ้งจากดอกลำไยน้ำผึ้งจากดอกลิ้นจี่พร้อมกับเครื่องดื่มจากน้ำผึ้งมากมายภายใต้แบรนด์ Flora Bee ส่งขายทั้งในและต่างประเทศก็จะได้ลูกค้าหลักที่เขาเป็นพวกซูเปอร์มาร์เก็ตในต่างประเทศก็ยังบางประเทศที่เขาผลิตน้ำผึ้งไม่ได้ไม่ค่อยมีเช่นมาเลเซียสิงคโปร์นะครับนี่ก็เป็นตลาดหลักของเราเมื่อกระแสรักสุขภาพเพิ่มขึ้นฟอร์บีจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากน้ำผึ้งและนมผึ้งซึ่งเป็นอาหารเลี้ยงตัวอ่อนผึ้งจึงเต็มไปด้วยคุณค่าทางอาหารมีทั้งนมผึ้งสดและแบบบรรจุแคปซูลล่าสุดก็นำประโยชน์จากน้ำผึ้งมาทำเครื่องสำอางทั้งสบู่เจลอาบน้ำครีมบำรุงผิวและลิปสติกซึ่งขายดีมากสร้างมูลค่ารวมกว่า200ถึง300ล้านบาทต่อปีแล้วนี่บอกว่าขายดีมากใช่ครับก็จะเป็นตัวลิปมันใช้ไว้ทาปากแต่ว่าของผมก็จะใช้ส่วนผสมของน้ำผึ้งแท้ครับแล้วก็มีในส่วนของไข่ผึ้งเป็นส่วนประกอบอยู่นะครับรายได้ของบริษัทก็อยู่ที่ประมาณ2ถึง300ล้านจากน้ำผึ้งพัฒนามาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆของฟอร์บีเกือบ30ตัวพร้อมกับเปิดตลาดใหม่ๆในจีนและตะวันออกกลางซึ่งต้องการเงินทุนหมุนเวียนในการขยายธุรกิจโดยเฉพาะการซื้อน้ำผึ้งจึงขอสินเชื่อจากธนาคารและได้รับการสนับสนุนจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.เข้ามาช่วยค้ำประกันเพื่อให้ได้สินเชื่อเต็มวงเงินมากขึ้นบสย.ก็ได้มีส่วนช่วยในการค้ำวงเงินสินเชื่อนะครับโดยผ่านธนาคารทหารไทยนะครับก็ทำให้เราสามารถนำเงินทุนหมุนเวียนออกมาใช้ซื้อวัตถุดิบหลักก็คือน้ำผึ้งในการขยายกิจการก็เรียกได้ว่าบสย.ก็มีส่วนช่วยผู้ประกอบการ SME ครับก็เป็นสิ่งที่ดีมากด้วยสินเชื่อก้อนนี้ทำให้บริษัทสามารถซื้อน้ำผึ้งจากเกษตรกรได้มากขึ้นและยังเพิ่มผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งขยายกิจการและส่งน้ำผึ้งไทยไปขายในตลาดโลกได้มากขึ้นด้วยมนตรีตระกูลสมบัติสำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน